สวัสดีค่ะสวัสดีเวลาบ่าย3:30ของวันอาทิตย์นะคะวันนี้อากาศค่อนข้างหนาวเย็นมากเลยค่ะที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์บนภูเขานะคะบนภูเขาสูงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่หมู่บ้านของมะลินค่ะอากาศหนาวมาประมาณ1 สัปดาห์แล้วค่ะแล้วก็คาดว่าอีกสัปดาห์หน้าเนี่ยอากาศก็จะหนาวเหมือนเดิมแหละเพราะว่าพยากรณ์อากาศเขาบอกแล้วว่าสัปดาห์หน้าก็จะไม่แน่อาจจะฝนตกด้วยเมื่อวานเนี่ยบนยอดเขาสูงโน้นค่ะหิมะก็ตกเลยนะแล้วแม่ลินก็คิดว่าจะไปเข้าไปเดินป่าก็ไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามันหนาวๆมันลมท่านผู้ชมดูบนต้นไม้นะคะกิ่งไม้นะลมก็พัดโอ้ยอดหญ้าลมพัดยอดหญ้ามาแล้วค่ะตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในสวนผักเหมือนเดิมชีวิตช่วงนี้ก็จะไม่ได้ไปไหนเลยค่ะนอกจากว่าอยู่ในเข้ามานั่งเล่นในสวนผักมาดูดอกไม้มาดูดอกฟันสิงโตมาดูดอกไม้ที่เราปลูกไว้ค่ะทุกคนแล้วก็วันนี้มากับตะกร้านี้ตะกร้าเล็กนี้จะมาเก็บเอาจะมาเอาดอกอะไรนะยอดของผักชีผักชีล้อมค่ะไปผัดเมื่อเย็นนี้เมื่อเย็นวันอาทิตย์ยังไม่รู้เมนูเลยค่ะแต่คิดว่าจะไปผัดแต่ไม่รู้ว่าจะผัดใส่ไข่หรือว่าจะใส่ฮอทดอกดีคิดไว้สองอย่างค่ะคือผัดใส่ฮอทดอกหรือไม่ก็ผัดใส่ไข่กลัวว่าเดี๋ยวมันจะมาหลายวันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มาเลยเดี๋ยวมันก็คงจะแก่กันหมดต้องรีบมาเอาก่อนเพราะว่าเดี๋ยว2-3 วันสามีก็จะมาตัดแล้วค่ะอุ้ยทุกคนกำลังงามเลยค่ะนี่นี่ผักชีล้อมฝรั่งนะคะนี่เป็นพืชเครื่องเทศนะคะทุกคนอุ้ยเยอะมากเลยดูสิกอละ3-4 ยอดนี่ค่ะยังไม่แก่นะนี่แต่ว่าถ้าเราเก็บแล้วเราไปไว้ในตู้เย็นนี่เขาก็จะเริ่มเราจะแก่ไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าฉะนั้นเก็บไปนี่เราต้องกินเลยนะลวกจิ้มน้ำพริกก็อร่อยค่ะนี่นะเป็นหวัดเนี่ยลมมาอีกแล้วค่ะอุ้ยหนาวยอดงามหญ้ามันก็ขึ้นมาเยอะแล้วอุ้ยมีหอยด้วยใบมันขึ้นมาเยอะแล้วค่ะเนี่ยเขียวเต็มเลยนะสามีบอกว่าเดี๋ยวต้องตัดหญ้าแล้วนะก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งตัดเดี๋ยวขอไปเก็บผักก่อนแม่เย็นพรุ่งนี้แกอาจจะมาตัดก็ได้ค่ะเราก็เลยต้องรีบมาเอาก่อนอันเท่านี้ก็กินได้อยู่ค่ะไม่แก่มากเนาะแต่ว่าบางใบเนี่ยแก่มากแล้วอย่างเงี้ยกินได้อยู่เราจะผัดเป็นผัดน้ำมันหอยก็ได้หรือว่าเราจะผัดเป็นแบบใส่พริกไปด้วยนิดๆก็ได้ค่ะอร่อยเหมือนกันนะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะทุกคนเพื่อนๆในต่างแดนนะที่พอจะมีผักอันนี้เก็บกินได้ค่ะสำหรับคนที่ชอบนะมันก็จะมีกลิ่นนิดนึงนั่นแหละแต่ว่าก็ไม่แรงเกินไปนะบางคนก็จะบอกว่ากลิ่นมันฉุนไม่ชอบอะไรแบบนี้แต่แม่ลินชอบมากเลยผักชีล้อมฝรั่งนะคะไม่ใช่ผักชีล้อมไทยนะผักชีล้อมไทยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเนาะนี่มีอีกไหมมีเยอะแหละแต่ว่ามันบางอันมันก็แอบๆอยู่ใต้นี้เพราะว่ามัน
มันไอ้นี่ไอ้ต้นใบแก่ๆมันท่วมแก่เกินไปแล้วก็เด็ดออกค่ะอู้ตำแย่ไอ้นี่เดี๋ยวสักพักมันก็จะขึ้นมาดอกนะแล้วก็เป็นดอกเดี๋ยวรอให้สามีมาตัดก่อนนะพอมันขึ้นมาใหม่มันก็จะมีแบบว่าเป็นช่อแล้วก็มีดอกด้วยไอ้ดอกอ่อนๆมันก็กินได้นะคะดอกอ่อนๆเนี่ยจะเป็นขาใหญ่ๆนะแล้วก็ลวกจิ้มกับน้ำพริกอร่อยมากเลยในสวนนี้ก็จะมีหญ้าหลายชนิดที่กินได้นะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นนี่เลยฟันสิงโตเนี่ยแล้วก็ผักชีล้อมผักชีล้อมแล้วก็ไอ้นี่ค่ะเนี่ยอะไรนะลืมไอ้ที่เขาเอาไปทำยาหม่องค่ะอะไรนะลืมดิฉันลืมชื่อขออภัยทีค่ะเอาไปทำแทนใบยะนางเดี๋ยวนะนึกเดี๋ยวก็คงนึกออกแหละตอนนี้ยังนึกไม่ออกมีอีกไหมโอ้ยหนาวส่วนฝั่งนั้นก็มีตรงนี้เกือบหมดแล้วนะมันเรามาเก็บช้าเกินไปเพราะว่าอากาศมันหนาวไงก็เลยมันเล็กแก่หมดแล้วนะแก่หมดแล้วดอกบลูเบลนี่ก็ร่วงบางส่วนแล้วค่ะนี่มันเริ่มแก่แล้วนะมันก็แห้งหมดแล้วแล้วมันก็ร่วงลงนี่แหละก็ขยายพันธุ์ต่อนะอุ้ยไอ้ยะตำแย่โดนจนได้นะตำแย่นี่คือเป็นแสบมากเลยตอนนี้วิผักติ้วฝรั่งนี่ก็เป็นดอกแก่แล้วค่ะดอกแก่แล้วก็มีเนี่ยผักติ้วฝรั่งนะแต่มะลิงกินไม่เป็นเพราะมันเปรี้ยวเกินเดี๋ยวก็จะเดินไปเก็บทางฝั่งนั้นอีกค่ะระหว่างเดินไปนี่ก็ดูดอกฟันสิงโตไปนะคะตรงนี้ก็คือมะลินเดินจนเป็นทางเลยนะเนี่ยเดินอยู่คนเดียวสามีกับลูกสาวไม่ค่อยลงมาเท่าไหร่ช่วงนี้ฝนมันไม่ตกเลยทุกคนสระแหน่ก็กำลังขึ้นมาแต่ว่าดินมันแห้งอ่ะสะระแหน่ก็ขึ้นมาเยอะแล้วค่ะอุ้ยโดนตำแย่มันยังจะเดินไปเก็บทางโน้นทางนี้สวยเลยนะดอกฟันสิงโตไม่อยากเหยียบไม่อยากเหยียบมากข้ามไปตรงนี้ส่วนนี้เขาปลูกแล้วค่ะนี่เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยเรามัวแต่หนาวไงตรงนี้ก็เยอะอยู่นะปกติเองผักชีล้อมเยอะอยู่ทำไมตอนนี้ไม่มีเลยอ่ะโอ้มันแก่หมดแล้วนี่แก่หมดแล้วมาช้าเกินเก็บไม่ทันอันนี้ก็ผักเซียนนะคะทุกคนผักเซียนนี่ก็เป็นดอกแล้วติดดอกติดฝักอ่อนแล้วค่ะนี่นี่ฝักอ่อนมันนะเอาไว้นี่แหละต้นเล็กมันเต็มเลยเนี่ยทุกคนดูสิเนี่ยผักเซียนทั้งนั้นเลยนะนี่ที่มันโรยเมล็ดมันไว้ตรงนี้ผักเซียน
ต้นข้างนอกนั้นก็ติดดอกแล้วโอ้โหได้แค่นี้เองอ่ะมันแกะเรามาช้าเกินเนี่ยดอกเอปันสิงโตนี่เต็มเลยนะทุกคนดูสิสวยไหมสวนเล็กๆเองแหละแต่ว่าพอดอกไม้มันหลากหลายเนาะมันก็ทำให้ดูแล้วแบบมันสวยไงดูสิเต็มไปด้วยดอกฟันสิงโตเดี๋ยวมะลินก็จะกลับไปดูผักชีล้อมที่เดิมค่ะเดี๋ยวมันจะได้เพิ่มอีกแต่ว่าเดี๋ยวไปดูอันนี้ก่อนนี่ดอกทิวลิปสวยไหมบานเต็มที่แล้วทั้งสีแดงสีขาวอุ้ยสวยมากเลยอ่ะนี่ทุกคนดอกไม้คุณย่านี่ก็ออกแล้วค่ะเนี่ยเกิดช่อดอกมาแล้วเริ่มบานแล้วเนี่ยเริ่มแตกออกมาแล้วสีม่วงๆนะคะโอ้ดอกบานแล้วก็มีค่ะไม่ได้ลืมดูเมื่อกี้ไม่เห็นไปดูดอกบานนี่ดอกบานสวยนะสีม่วงเนี่ยเต็มเลยเต็มเลยค่ะยาวถึงนู่นเลยนะดอกตูมนะอันนี้ก็เริ่มแตกแล้วเนี่ย ว้าวเหมือนกับมันขาวๆนะคะทุกคนเหมือนกับลมมันพัดหิมะหรือยังไงก็ไม่รู้อะค่ะหรือว่าฝนมันกำลังจะมาก็ไม่รู้เนาะฝั่งโน้นใกล้ๆน้ำตกตรงโน้นค่ะยอดเขาตรงโน้นที่พวกเราตรงนี้คือที่พวกเราไปเดินขึ้นเขาเมื่อวันก่อนสัปดาห์ก่อนนะคะแล้วข้างบนเนี่ยมันมีหิมะอยู่นะเหมือนกับลมมันพัดหิมะเลยปลิวลอยละล่องเลยค่ะตอนนี้แล้วก็อากาศก็เริ่มเย็นมากแล้วเนี่ยมาเรนก็เก็บผักชีล้อมนะคะได้ประมาณนี้แหละถาดตะกร้าเล็กๆเนี่ยเนาะตะกร้าไม้ไผ่เล็กๆนี่ค่ะแต่ว่าคิดว่าน่าจะพออยู่แหละสำหรับประมาณถ้วยเล็กๆผัดเสกไข่แล้วก็ข้าวสวยสักถ้วยหนึ่งเล็กๆสำหรับมื้อเย็นค่ะแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วแหละสำหรับมะลินเนาะเอาไปผัดเป็นล้างๆแล้วก็ผัดนะคะสำหรับเพื่อนๆนะที่อาจจะมีผักชีล้อมอยู่นะคะก็ลองดูได้ค่ะชิมอาจจะทำเมนูของคุณขึ้นมาเนาะแล้วก็มันกินได้นะคะทุกคนกลิ่นหอมดีค่ะแต่บางคนอาจจะบอกว่ากลิ่นมันแรงนะอาจจะไม่ชอบมันฉุนอะไรแบบนี้แหละแต่ว่าแม่ลินกินทุกปีค่ะแล้วก็ชอบด้วยนะบางวันเอ้ยไม่ใช่บางวันบางทีก็เอาไปลวกจิ้มน้ำพริกบางทีก็เอาไปผัดใส่ไก่ใส่ไข่ใส่หมูใส่ฮอทดอกบางทีก็ใส่ทำเป็นแกงอ่อมก็มีค่ะเนี่ยแกงอ่อมแบบอีสานนะก็อร่อยดีเหมือนกันแกงอ่อมใส่ไก่ซี่โครงไก่ค่ะทุกคนนี่แหละเดี๋ยววันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะทุกคนแล้วก็มากลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปเนาะลาไปก่อนนะคะวันนี้กับบรรยากาศในสวนเหมือนเดิมค่ะกับดอกฟันสิงโตเหลืองอร่ามงามตาเต็มสวนเลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะนี่กับผักชีล้อมฝรั่งค่ะ